สวัสดีครับพบกับคนฟรีสไตล์กับมิคาเอลนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่ตลาดนัดสังกะสีนะครับคนเยอะมากครับตลาดใหญ่มากนะครับของกินก็มีมากมายนะครับโหน่ากินมากเลยนะครับหมูขายยังไงครับพี่อันนี้ขายยังไงครับขายใส่ข้าวผมมา4-5 บาทอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวเดินย้อนมานะครับแล้วขอโทษครับคนเยอะมากไม่มีรู้ต้องมีแกต้องไปทางไหนดิทำไมอ่ะใช้มือสองคนเยอะนะครับแต่ที่อยู่แถวดิบเมื่อวาน40 องศาบ้านของใหม่ลูกเผาน้ำบอกแล้วดิบร้อนสุดเลยอาหารการกินเยอะมากนะครับปลาเผาปลาเนื้อน่ากินครับดูภาพรวมๆก่อนนะคะสินค้ามีมากมายให้เลือกสรรนะครับของกินเยอะแยะเลยครับขายดีกันทุกร้านเลยชมภาพบรรยากาศกันนะครับคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปดูของกินอันนี้ก็เป็นร้านกับข้าวนะครับสวิตช์ทอด50 บาทจ้าชิ้นละ10 บาท50 บาทเลยสวิตช์ทอด50 บาทแรงทอดนะครับไม่เคยเห็นตลาดที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคนก็เยอะมากด้วยครับค่อนข้างเยอะมากนะเป็นไก่ปิ้งตับไม้ใหญ่ๆเลยชมภาพบรรยากาศคร่าวๆกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะพาไปดูอาหารจ่อจงนะฮะน่ากินมากเลยครับตัวใหญ่ๆตัวนะครับซูชิน่ากินมากเลยครับโอ้มีแต่น่ากินน่ากินนี่ครับผมนี่ก็เป็นเกี๊ยวนะฮะนี่ก็เป็นร้านซูชินะครับน่ากินมากขออนุญาตบันทึกภาพหน่อยนะครับผมขอบคุณเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนนะครับโอ้น่ากินมากชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นละ5 บาทโอ้โหใช่ไหมชิ้นใหญ่จังนี่5 บาท 10 บาทครับผมอ๋อเชิญเลยครับมาขายทุกวันอะไรครับผมทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์เนาะมีเฉพาะวันอาทิตย์เนาะที่นี่เนาะมีทุกวันแต่ว่าอาทิตย์นัดใหญ่อ๋อครับผมใช่ค่ะน่ากินมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนนะครับผม
จะเป็นเกี๊ยวนะฮะเนี่ยไหมครับพี่ขออนุญาตบันทึกภาพหน่อยได้ไหมครับครับผมครับนี่เป็นเกี๊ยวนะครับผมน่ากินมากมาขายทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับทุกวันอาทิตย์